ว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองสิทธิผู้เป็นสมาชิกรัฐสภานั้นมีวัตถุสี่ต่อมาวัตถุท้ายที่ก็คือว่าถ้าหากศาลเห็นว่าจะไปดำเนินคดีสมาชิกรัฐสภาในระหว่างสมัยประชุมหรือนอกสมัยประชุมก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อการประชุมของสมาชิกในรัฐสภานั้นอันนี้เป็นวรรคใหม่ที่เติมในรัฐธรรมนูญ60เพื่อให้เห็นว่าระหว่างอำนาจนิติบัญญัติและตุลาการนั้นสามารถจะแยกปฏิบัติการได้แต่ถ้าต้องการจะจับกุมในสมัยประชุมหรือนอกสมัยประชุมก็ทำได้แต่ต้องไม่ทำให้สมาชิกนั้นไม่สามารถจะบังคับได้อันนี้เป็นวรรคใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับในอดีตมาเพิ่งมีเพราะนั้นการปฏิบัติอันนี้ก็แล้วแต่ศาลจะปฏิบัติอย่างไรหมายถึงว่าถ้าเป็นเกินคดีจริงไม่จำเป็นต้องเปิดประชุมสภาเพื่อขออนุญาตใช่ไหมครับอันนี้ถ้าศาลก็มีตัวอย่างคดีที่พิทยาคดีพิทยาของสมาชิกเราท่านดนิศรก็เป็นจำเลยก็ศาลก็ดำเนินคดีในรอบสมัยประชุมแต่ก็ไม่ได้จับกุมหรือนำตัวดนิศรมาก็ให้ทนายไปอันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับที่จะดำเนินการอย่างไรแต่ศาลสามารถจะปฏิบัติได้ทั้งสองประเด็นคือจะขอตัวมาก็ตรงมาที่ศาลราชนอยซึ่งก็ต้องมาพิจารณาแต่ถ้าศาลเห็นว่าจะดำเนินคดีในสมัยประชุมศาลก็ทำได้ก็ต้องไปดูในวรรคสี่ของรัฐธรรมนูญ125ซึ่งเพิ่มเติมใหม่ในเคสซึ่งไม่เคยมีรัฐธรรมนูญก่อนๆไม่มีแล้วเรื่องนี้ก็สภาผู้แทนราษฎรก็ยังตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญจะมาคุ้มครองนี่ก็ยังศาลยังไม่เคยขอตัวมาในเคสของท่านที่3ตอนนี้มีทางหนังสือจากศาลมาแล้วหรือยังคะยังครับยังครับแต่ว่าคำก็เรียกว่าคำวิจิตรวิจารณ์พิจารณาคำสั่งของศาลนั้นก็บอกว่าจะส่งมาที่สภาแต่ว่าขณะนี้ศาลก็บอกว่าจะออกไปเรียกด้วยและส่งมาที่สภาแต่สภายังไม่ได้รับครับถ้าในขั้นตอนที่ได้รับแล้วจะเป็นยังไงต่อคะอาจารย์ก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าในประเด็นแรกท่านขอมาในวรรคสองวรรคสามหรือไม่อย่างไรส่วนวรรคสี่นั้นสภาไม่เคยมีประเด็นพิจารณาก็ต้องมาพิจารณาอันนี้เรารีบพิจารณาโดยเร็วอันนี้เราต้องรอฟังนโยบายจากทางพรรคเพื่อไทยหรือว่ารัฐบาลก่อนไม่มีฟังนโยบายจากไหนครับสภาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเรื่องนี้มันอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วข้อบังคับของสภาก็บอกว่าถ้าศาลส่งมาสภาก็ต้องบรรจุในระยะพิจารณาแต่ข้อบังคับนี้ผมก็เขียนมาก็คงจะนานตามเดิมแต่รัฐธรรมนูญฉบับ60เป็นเติมวรรค4ซึ่งสภาดำเนินได้เลยศาลดำเนินการได้รวมทั้งการจับกุมด้วยซึ่งอะไรเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เขียนมาผมก็พยายามให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านทางสสที่ศาลท่านได้ลาประชุมก่อนก็ทำหนังสือลาเป็นอย่างต่างๆอันนี้หนังสือยังลายังไม่ถึงผมโดยปกติหนังสือลาก็จะส่งแค่สำนักงานครับสำนักงานก็พิจารณามีเหตุผลก็ลาไปได้ครับก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกครับถ้าไม่สามารถทำได้ก็ต้องลาครับ